ต้มขาไก่ก็อร่อยนะฮะขาไก่ที่นี่เหรอก็อร่อยนะผมก็เคยกินแล้วแต่ว่าเมียผมทำอร่อยกว่านี้นะเพราะว่าเราใช้กะทิสดๆไงไม่ได้ใช้กะทิกล่องเมียทำอาหารได้ทุกอย่างโอ้โหเรียกว่าเสน่ห์ไปจังหวัดเออฮิยาชิโชเมงทำได้ไหมอาหารญี่ปุ่นเหรอเออไปอยู่ญี่ปุ่นนะมา4ปีเมียผมอ่ะเออเออทำได้ทุกชนิดและนี่ๆนะไอ้ปลาหมึกทะเลน้ำลึก 4,000 ไมล์พันสลายผัดพริกอ่อนโอ้โถนี่ลึกแค่ 4,000 ไมล์เมียผมนี่ทำนี่ลึกเป็นหมื่นๆไมล์อร่อยกว่านี้เยอะเมียดำลงไปพี่ลงเองเลยดำเองเลยนี่ขนาดยังไม่ลงน้ำแล้วยังดำเลยเอะอะไรเมียไงอ๋อเมียดำดำเก่งเออแสดงว่าดำนานเออจะกินอะไรอาจารย์เอาดูที่อาจารย์ชอบเลยดีกว่าไอแซนด์วิชขับแซนด์วิชเนี่ยแซนด์วิชผสมกี่อันประกบอะไร3อันแล้วก็กลางๆมีอะไรพวกเบคอนทูน่าพวกแฮมอะไรพวกนี้บ้านผมนี่โอ้โหอย่าแซนด์วิชเลยอะไรนี่สูงขนาดนี้เออทำอันใหญ่ๆกินเป็นคำๆพริกได้ไหมสูงขนาดนี้ได้ไหมสูงกว่านี้เลยสูงกว่านี้สูงกันเอางี้ดีกว่าสูงขนาดนี้ดีกว่าเหรอจะกินยังไงมีอยู่อันเดียววางไว้หลังตู้เย็นนี่มาพูดไปเป็นเรื่องเป็นราวนะว่าเมียทำอาหารเก่งจริงหรือเปล่าปิดเมนูเลยอาจารย์โทรไปบอกเลยเดี๋ยวจะไปกินเดี๋ยวผมจัดการให้จะกินอะไรอ่ะจะกินอะไรไข่เจียวหมูสับกับแกงส้มไปกินร้านอาหารตามสั่งก็ได้มั้งโอ้ยแล้วแต่จะจัดมาให้แล้วกันถ้าทำอร่อยทุกอย่างก็กินได้หมดข้าวผัดน้ำพริกลงเรือเออๆทำอร่อยมากทำไมอ่ะทำไมต้องลงเรือเอ้ากินบนบกมันก็ไม่อร่อยดิลงเรืออร่อยอ๋อเออตกลงจะกินมั้ยเนี่ยกิน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 โทรบอกเลยงั้นมาแคนเซิลอาหารที่นี่แล้วกันแป๊บนึงเออฮัลโหลแจ๋วเหรอโอ้โหโทรหาแจ๋วเลยไปตามคุณผู้หญิงมารับโทรศัพท์หน่อยไปฮะคุณผู้หญิงอะนะพาผู้ชายขึ้นไปบนห้องเหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่พูดจริงป่ะเนี่ยขึ้นไปเมื่อไหร่อะเมื่อกี้เหรอเฮ้ยนี่ทำไมมันหยามหน้ากันแบบนี้วะเนี่ยฮะแจ๋วฟังให้ดีเลยนะแจ๋วเดินเข้าไปในครัวเลยนะเอามีดที่คมที่สุดในครัวเนี่ยนะเอาขึ้นเลยตามขึ้นไปบนห้องแล้วก็จ้วงแทงทั้งคู่เอาให้ตายคาเตียงไปเลยเฮ้ยเออนี่คือคำสั่งไปจัดการเลยโอ้ยดุร้ายเว้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงถึงในบ้านเราแท้ๆเฮ้ยเออเออโอ้ยเสียงน้ำพุๆแทงเขาแล้วสิเออเรียบร้อยไหมแจ๋วดีมากดีมากไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวคุณผู้ชายรับผิดชอบเองเออศพปะล่ะเอาทั้งสองคนนะไปโยนไว้ที่บ่อหลังบ้านก็บ่อหลังบ้านไงฮะไม่มีได้ยังไงอ่ะบ่อหลังบ้านอะไม่มีเหรอฮัลโหลที่นั่นที่ไหนอะโชคชัยสี่เหรอเฮ้ยตายละโทษทีนึกว่าที่ปทุมเออบ้านพี่อยู่ปทุมเฮ้ยขอโทษนะโทรผิดบ้านโอ้ยสวยแล้วจังสงสัยไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวขาวแล้วไม่ได้น่าจะกินข้าวแดงกันแล้วพวกเราโทรผิดบ้านได้ดิเดี๋ยวมันมาตามสายมาแล้วที่นั่นจ้วงแทงไม่เลี้ยงเลยอะสวยแล้วเฮ้ยลบข้อความยังไงเนี่ยเขาจะเช็คทางโทรศัพท์ได้ไหมเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะหาความสนุกสนานรื่นเริงได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือช่องไรคอมเมดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe กดเลยครับกดเลยปะโทกดเลยดิเออไปละบาย